ได้มาเท่าไหร่ก็รวมๆแล้ววันหนึ่งก็ 9,000 กว่าบาทในการงมกุ้งตกปลา 3-4 ชั่วโมงก็แสนกว่าบาทครับคือเราชอบใจเรารักด้วยเพราะว่าผมทำงานประมาณอยู่ประมาณไม่กี่ปีแล้วมันเหมือนว่าทำงานในรูปแบบบริษัทมันไม่สนุกไม่เป็นอาชีพของตัวเองแล้วก็อย่างมันกดดันสู้เรามาตกปลามางมกุ้งเราพักผ่อนไปในตัวครับและถามว่าได้เงินเยอะกว่าทำงานได้ปลาเสร็จกลับมาเราต้องนำไปขายแล้วเวลาตอนขายปลามันอะไรที่สนุกมันได้เจอผู้คนแบบใหม่ๆแปลกๆบางทีเจอคนที่ไม่มีฐานะจนๆเราก็ให้ปลาฟรีแบบว่าไม่เอาตังค์ก็มีงมกุ้งตกปลาบางคนอาจมองว่าไม่ได้อะไรแต่ผมสามารถสร้างรายได้เงินเดือนเป็นแสนเลยนะครับการหาเราต้องหาพื้นที่ยังไงพี่จันการเลือกพื้นที่เดี๋ยวเรางมตามล้วงตามซอกเขื่อนเนี่ยเราจะเอามือสมมติว่านี่เป็นโพรงเขื่อนใช่ไหมเราจะเอามือล้วงเข้าไปใต้เนี่ยแบบเนี้ยถ้าตรงไหนมันมีกุ้งมันก็จะหนวดมาโดนมือเราแล้วก็ค่อยๆตะปบแล้วก็บางทีมันมีพวกห่วงยางมีตอไม้แล้วก็มือล้วงไปใต้ตอไม้ตกปลางมกุ้งเนี่ยผมก็หามาตั้งแต่ป.4แล้วครับเป็นลูกมือเขาก่อนเป็นลูกมือจากพ่อผมพ่อผมชอบตกปลาก็มีอาจารย์คนนึงให้ผมงมก็คือโยนกุ้งให้ตัวนึงให้หนีบเวลาเราจับกุ้งกุ้งมันจะหนีบเจ็บมากเวลาโดนกุ้งบางทีตกใจเราก็จะปล่อยเราต้องทำจุดนั้นให้ชำนาญก่อนที่จะงมกุ้งได้ครับการออกไปจับปลาหรืองมกุ้งแต่ละครั้งนี้เราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครับผมไม่มีอะไรมากหรอกครับมีแค่ถังน้ำกับออกซิเจนครับและอีกอย่างนึงก็เป็นแค่มือเปล่าของเรามีออกซิเจนเพราะว่าประคองกุ้งให้กุ้งตายครับทำให้กุ้งมีราคาดีกว่ากุ้งตายแล้วก็มีมือของเราเนี่ยทำการงมกุ้งครับการจับกุ้งเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าผมไม่มีเห็นผมจะใช้มือ2มือของผมเนี่ยสัมผัสแตะๆไปเรื่อยเวลาผมโดนหนวดกุ้งอย่างเงี้ยมันจะมีสัญชาตญาณของผมอย่างเงี้ยมันจะรู้ว่ากุ้งมันจะอยู่จุดไหนแล้วก็ตะปบและอีกอย่างนึงมันจะมีเช่นตอไม้ห่วงยางที่มันตกตามเรือหรือว่าตอไม้ที่มันโดนน้ำไหลมาแพะอย่างเงี้ยกุ้งมันก็จะชอบอยู่วันนึงเยอะสุดๆของผมที่ผมงมได้นะ10กว่าโลคืออย่างไม่ได้เลยก็ 3-4 โลครับตั้งแต่ขีดครึ่งถึง3ขีดครึ่งครับซึ่งการหาปลางกุ้งเนี้ยผมก็หาประมาณ10กว่าปีแล้วมันเป็นอาชีพหลักก็ถ้าเป็นตกปลานี่บางทีผมออกเข้าประมาณ 4-5 ชั่วโมงผมก็เข้าบ้านแล้วแต่ถ้างมกุ้งนี่ก็จะเป็นบางทีก็ต้องไปงมกลางคืนเพราะว่ากุ้งเนี่ยบางทีมันจะเปลี่ยนหน้าในการขึ้นบางทีขึ้นเช้าแล้วก็งมตั้งแต่6โมงเช้ายันประมาณสัก9โมง10โมงก็ได้หลายโลแล้วส่วนกลางคืนนี่จะได้เยอะกว่าเพราะว่าแดดมันไม่ร้อนกุ้งสัญชาตญาณถ้าร้อนมากมันจะลงน้ำลึกและอย่างกลางคืนนะกุ้งมันจะมากินขี้ตะไคร้ตามชายเขื่อนช่องเศษอาหารด้วยเพราะว่ามันไม่ร้อนมันขึ้นมากินได้พื้นที่ผมแนะนำก็เป็นพวกเขื่อนตรงไหนที่มีก่ำตอไม้เยอะกุ้งมันจะชอบอยู่งมตามเขื่อนเนี่ยมันจะมีตามเขื่อนที่มันพังและพยายามล้วงมือเข้าไปแต่มันอันตรายเพราะว่ากุ้งมันต้องมีที่หลบหรือว่ามีปลาที่มันจะกินมันเนี้ยมันจะอยู่หลบเข้าไปได้เนี้ยมันถึงจะอยู่ครับการงมกุ้งนี่อันตรายมากเลยครับน้องๆหนูๆคนไหนห้ามลองเลียนแบบแล้วกันนะมันเป็นอะความสามารถของตัวแต่ก็ฝึกฝนได้แต่ขอให้เป็นน้ำตื้นเพราะว่าการงมกุ้งเนี่ยมันอันตรายมากไหนจะโดนขัดซอกหินไหนจะโดนเบ็ดกงเบ็ดเกี่ยวไหนจะโดนตะข่ายพันแล้วเวลางมกุ้งเนี่ยครับห้ามใส่พาลงไปห้ามใส่สร้อยลงไปเพราะว่ามันจะติดตะข่ายทำให้เราหายใจขึ้นมาไม่ทันเทคนิคการตกปลาของผมมันตอนนี้ผมดัดแปลงมาใช้อาหารเม็ดครับอาหารเม็ดเบอร์เล็กวิธีการตกก็หามุมสว่างมุมน้ำไหลเอื่อยเนี่ยเราก็โปรยอาหารเม็ดที่จะล่อไปก่อนนะครับแล้วเราก็ดูสังเกตมันจะขึ้นแบบปุบปับปุบปับและผมใช้แค่ตัวเบ็ดเบอร์5กับตัวเบ็ดคันเดียวไม่มีลอกมีแค่เอ็นเบอร์15ลงมาแล้วผมจะดูฝูงปลาหางแดงฝูงปลาตะเพียนขึ้นปุบปับปุบปับแล้วก็หย่อนไปแล้วมันกินหย่อนกินหย่อนกินตามคลิปผมเลยวันนึงหาปลาเยอะสุดนะประมาณ 40-50 โลก็มีพวกตะเพียนหางแดงตะเพียนขาวปลาดุกครับแล้วก็ปลาทรงสวายนี่มันได้เยอะมากในแม่น้ำเจ้าพระยารายได้ของผมในการตกปลางมกุ้งต่อวันนะครับประมาณ 9,000 ถึง 1,000 บาทก็แสนกว่าบาทครับพอใจแล้วมันสนุกและอย่างนึงมันได้บรรยากาศครับคือเราไม่ต้องไปกดดันกับการทำงานมากใช่ไหมครับเหมือนว่าเรามาพักผ่อนในตัวเราตกปลาเล่นอยู่แล้วมันได้ความสุขมันสนุกมากมันเป็นอาชีพส่วนตัวที่อิสระแล้วก็มันมีความสุขกับแม่น้ำเจ้าพระยาส
ันจะทำไปถึงเมื่อไหร่ครับอาชีพนี้ผมก็จะทำไปเรื่อยๆครับทำแบบว่าจนผมตายพูดง่ายเลยเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ผมชอบแล้วมีความสุขอิสระเหมือนพักผ่อนในตัวผมเชื่อได้เลยคนกรุงเทพหรือคนเมืองแบบว่าอยู่ไกลๆเนี้ยอยากจะมาแบบผมมากเหมือนว่าพักผ่อนบรรยากาศในตัวเอาครับพี่ๆน้าๆคนไหนนะครับอยากจะรู้เทคนิคการตกปลาของผมหรืออยากจะรู้เทคนิคการงมกุ้งของผมเนี่ยง่ายๆครับผมจะมีช่องของ YouTube ของผมอยู่ก็ฝากน้าๆเข้าไปดูไปติดตามผมสอนเทคนิคทุกอย่างครับสอนเทคนิคการตกปลางมกุ้งอยู่ในนี้เบ็ดเสร็จทุกอย่างครับเข้าไปดูกันได้เลยหรือว่าอยากมาสัมผัสได้ตัวเองเนี่ยอยากจะมาตกกับผมเนี่ยก็เข้ามาดูหรือมาทักผมมาได้เลยว่าชีวิตนึงคุณอยากมีแบบว่าอย่างผมเนี่ยอยากจะมาแบบผมอย่างเงี้ยอยากมารับรู้บรรยากาศของแม่น้ำเจ้าพระยารับรู้บรรยากาศของการลงพุ่มก็มาได้ครับผมก็รับเป็นไต่ดีกว่าอยากลองประสบการณ์แบบแปลกๆทักหาผมได้เลยนะครับ